เปิดชีวิตจริงจากนักเลงสู่นักร้องดังระดับประเทศเพราะน้ำตาแม่กว่าจะมีวันนี้ไม่ได้ง่ายเลยจริงๆค่ะสำหรับนักร้องหนุ่มชื่อดังเบิ้ลปทุมราชที่เจ้าตัวนั้นได้เปิดใจเล่าเรื่องราววัยเด็กและเรื่องราวต่างๆกว่าจะมีวันนี้ในรายการคุยแซ่บโชว์บอกเอาไว้ว่าพ่อแม่ผมเป็นคนอีสานอาชีพเกษตรกรชาวนาแบบ 100% คุณพ่อก็รับจ้างทั่วไปคุณแม่เองก็ลำบากพ่อแม่ยากจนติดลบมากๆช่วงนั้นชาวสวนส่วนใหญ่ก็มีการกู้หนี้ยืมสินมาสร้างรายได้ในการทำเกษตรแต่ผมไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองลำบากเพราะพ่อแม่เขาสร้างพื้นฐานความสบายให้กับเราไม่อยากให้เรารับรู้จนกระทั่งอายุ 14-15 มีจุดพีคคือเห็นพ่อแม่ต้องขายทรัพย์สินที่สำคัญในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นวัวควายที่ไร่ที่นาที่เคยซื้อไว้จนมารู้ว่าพ่อแม่เขาใช้หนี้ไม่ทันและรายได้เราก็ไม่ค่อยดีตัวผมเองก็เคยเกเรมากๆเพราะไม่ชอบถูกบังคับไม่อยากเรียนหนังสือไม่ชอบตื่นเช้าไม่อยากอยู่ในกฎเกณฑ์อะไรทั้งสิ้นเคยมีเรื่องราวที่ทำให้แม่น้ำตาไหลกับการที่เราทะเลาะกับแม่เพราะว่าแม่ห้ามให้ผมออกไปข้างนอกผมก็เลยถีบมอเตอร์ไซค์ใส่บันไดดังตึ้งแม่ก็เลยร้องไห้น้ำตาไหลความรู้สึกตอนนั้นผมบอกได้เลยว่าน้ำตาแม่เปลี่ยนนิสัยผมได้ 50% เลยอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วก็ได้เข้ามาอยู่ในกรุงเทพใช้ชีวิตให้ดีขึ้นจากที่เคยดูดบุหรี่ก็ไม่ค่อยดูดเหล้าก็ไม่ค่อยดื่มฝึกฝนตนเองจนได้มีทุกวันนี้ครับและนี่ก็คือเรื่องราวชีวิตของหนุ่มเบิ้ลที่บอกได้เลยค่ะว่าไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเลยทีเดียว